าวเด่น5โมงเย็น41นาทีรายการสดนะครับวันนี้ไหนๆชมรมผู้ปลูกมะนาวมาที่ช่อง3 1แสนผลเนี่ยนะฮะหรือ1แสนลูกก็เกือบหมดแล้วเหลือเฉพาะเล็กๆนะฮะเท่าที่ผมมองอยู่นะฮะก็ถือว่าได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายไหนๆมาก็คุยกันเลยก็แล้วกันว่าสถานการณ์มะนาวหน้าแล้งวันนี้ผมอยู่กับร่วมรายการนะฮะคุณนิวัฒน์ปากวิเศษประธานชมรมนะฮะสวัสดีครับคุณชาลีน้อยพาณิชย์นะฮะจากกาญจนบุรีนะฮะสวัสดีครับคุณเดือนไข่เกตจากบ้านแพ้วสมุทรสาครนะฮะแล้วก็คุณจิตสุภาสวนทรงจากดำเนินสะดวกราชบุรีนะฮะสวัสดีครับแล้วก็เกษตรกรคนปลูกมะนาวอ๋อมีหมวกแสดงสัญลักษณ์ด้วยนะฮะอ๋อก็คือหมวกทั่วไปนี่แหละแล้วก็ปากกาเขียนครับผมก็มีเสื้อนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมคงดูจากหลายช่วงข่าวนะฮะว่าดูยังไงระหว่างมะนาวไทยก็คือมะนาวแป้นครับผมกับมะนาวไข่นะของเพื่อนบ้านเรียกว่ามะนาวนำเข้าคงดูไปพอสมควรแต่เดี๋ยวจะชัดขึ้นท่านี้ผมมาพูดถึงสถานการณ์มะนาวหน้าแล้งปีนี้ก่อนถามก่อนว่ามันแพงขึ้นกว่าหน้าแล้งปีที่แล้วไหมแพงขึ้นกว่าครับแพงกว่าครับเฉลี่ยยังไงเฉลี่ยปีแล้วนี่แพงสุดก็ถึงผู้บริโภคก็5บาทแต่ปีนี้ถึงผู้บริโภค10บาทเท่าตัวเท่าตัวครับนี่หมายถึงเกรดใหญ่เนี่ยนะฮะเกรดใหญ่จัมโบ้เลยเนี่ยครับจัมโบ้ครับปีที่แล้ว5บาทถึงผู้บริโภคเลยตลาดเนี่ยครับผมปีนี้10บาทปีนี้10บาทครับผมไปดูในห้างบางห้าง14บาทลูกหนึ่งนะครับลูกหนึ่งฮะครับเราได้บ้างไหมลูกละ14บาทไม่ได้ครับไม่ถึงครึ่งเลย ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับอ่ะท่านนี้ปีนี้ถึงผู้บริโภค10บาทออกจากสวนเท่าไหร่ออกจากสวนก็5บาทครับ5บาทครับผมเพราะฉะนั้นถือว่ากำไรดีขึ้นไหมกำไรก็ถือว่าถือว่ากับช่วงที่ขาดทุนช่วงที่มะนาวถูกก็ถือว่าอยู่ได้ครับเพราะผลผลิตช่วงนี้มันก็จะน้อยด้วยครับครับคือมันแพงขึ้นแต่เราก็มีน้อยลงถูกต้องครับมันเกิดอะไรขึ้นถึงน้อยลงปัญหาก็คือน้ำท่วมนะครับเขตทางพิจิตรทางกำแพงทางกำแพงเพชรพวกนั้นนะฮะครับน้ำท่วมเสียหายนครปฐมบางส่วนก็ท่วมครับลพบุรีก็ท่วมครับนี่พื้นที่ปลูกมะนาวเหมือนกันพื้นที่ปลูกมะนาวในสมาชิกชมรมเราเนี่ยครับครับผมก็เสียหายส่วนนั้นก็คือถ้าท่วม 2-3 วันก็คือมะนาวก็มีอันเป็นใบคือตายเลยต้น3วันครับถ้าช่วงน้ำท่วมขัง3วันนี่ตายเลยฮะก็ถึงทนไม่ได้เหรอถ้าเป็นใบอ่อนอยู่คือจะตายเลยครับถ้ากำลังแตกใบอ่อนนะฮะแต่ถ้าใบแก่ก็คือต้นก็จะเริ่มซุดลงเรื่อยๆระบบรากมันเน่าครับผมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือผลจากมหาวิทยาลัยนี่แหละถูกต้องครับที่ทำให้จำนวนมะนาวหน้าแล้งปีนี้ลดลงครับผมพอลดลงปุ๊บราคาก็สูงขึ้นเป็นไกลกลไกตลาดครับในส่วนหนึ่งปีนี้ก็ฝนตกชุกด้วยช่วงที่จะออกมาเก็บหน้าแล้งคือช่วงตุลากันยาตุลาเนี่ยครับ มันต้องออกดอกตอนนั้นถึงมาเก็บช่วงนี้แล้วฝนตกชุกทำให้แตกเป็นใบอ่อนสำหรับแปลงที่น้ำไม่ท่วมครับโอ้นี่คือที่มาครับที่มาหนึ่งส่วนหนึ่งถูกน้ำท่วมไปสักกี่เปอร์เซ็นต์น้ำท่วมก็อยู่ประมาณสัก 25% 25% คือหายไป1ใน4แล้วครับผมไอ้ที่เหลืออยู่ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจอีกเจอฝนครับผมครับผมนะครับคือช่วงที่ออกดอกที่มันควรจะออกดอกครับผมแล้วมาเก็บในช่วงแล้งเนี่ยครับผมเจอฝนเยอะไปก็แตกเป็นใบอ่อนครับแทนที่จะเป็นดอกกลายเป็นใบอ่อนแทนครับผมเราเอาไม่อยู่แล้วคุมไม่ได้เหรอสภาพอากาศทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับครับซึ่งมีผลกับการผลิตมะนาวหรือพืชหลายๆพืชเหมือนกันครับครับผมหมายถึงว่าเราคุมไม่อยู่เหรออย่างเช่นคือฝนตกปุ๊บเราป้องกันอะไรไงได้ไหมหรือว่ามันเอาไม่อยู่มันยังไงไม่มีใครที่ชนะธรรมชาติได้อยู่แล้วครับครับแล้วหลังจากฝนตกชุกปุ๊บเรามาเจอหนาวอีกครับหนาวนานอีกถ้าหนาวนานๆก็ไม่แตกดอกหรือแตกใบครับจนมาแตกพร้อมกันก็เดือนมกราครับก็จะเป็นผลประมาณไซส์เล็กที่เห็นที่ว่ายังเหลืออยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์นั้นครับนี่3แรงบวกเลยครับผม1น้ำท่วม2ฝนตกเยอะไปครับผม3เจอหนาวนานหนาวนานครับเพราะฉะนั้นที่สุดเนี่ยน้อยลงในแง่พื้นที่การปลูกครับผมไอ้ที่ปลูกอยู่ก็ออกดอกออกผลน้อยลงครับผมแล้วไอ้ที่ออกดอกออกผลน้อยลงเจอหนาวนานก็ทำให้ผลเล็กไอ้ที่รอดมาเป็นผลใหญ่ก็เลยราคาดีมากๆใช่ครับผมนี่คือที่มาครับปริมาณเฉลี่ยยังไงฮะมีนาปีที่แล้วสักเท่าไหร่มีนาปีนี้สักเท่าไหร่เห็นชัดเจนไหมมีนาปีที่แล้วก็ประมาณถ้าเข้าตลาดก็ประมาณวันละแสนกิโลครับปีนี้ปีนี้ก็ประมาณสักเหลือครึ่งหนึ่งครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยหายไปครึ่งหนึ่งครับนี่เป็นที่มาที่ทำให้จาก5บาทเป็น10บาทในมือผู้บริโภคครับผมนะฮะถามต่อไปอีกนะฮะว่าปัญหาต่อมาใครจะพูดเรื่องปอมปนปอมปนนี่ก็คือเอานี่มาใส่ถูกไหมฮะเอาผสมกันปุ๊บคละกันเข้าครับผมใครจะพูดฮะเชิญฮะมีคนบางกลุ่ม
ที่เอามะนาวเวียดนามมาแล้วก็เอามะนาวไทยตกลงเวียดนามหรือเขมรพูดตรงๆจริงๆแล้วว่ามันเป็นเวียดนามสัญชาติเวียดนามครับแล้วเข้ามาทางเขมรครับผ่านเขมรมาครับมะนาวนี้ยังเป็นสินค้าต้องห้ามอยู่ปี58ถึงจะเสรีครับครับมะนาวเป็นสินค้าเข้าได้4ประเทศตอนนี้คือพม่าลาวกัมพูชาจีนครับถ้าเป็นมะนาวเวียดนามคือเข้าไทยไม่ได้แม้ลูกเดียวคือผิดเลยผิดครับถ้าเข้าได้ถูกต้องถ้าขออนุญาตถูกต้องเนี่ยมีแค่4ประเทศมีแค่4ประเทศที่เข้าได้ตอนนี้ลาวกัมพูชาพม่าจีนครับผมนะฮะแต่ไม่มีเวียดนามไม่มีเวียดนามครับอ่ะแล้วนี้ต่อฮะมายังไงฮะมันเข้ามาตามชายแดนทั้งหมดอ่ะตามชายแดนที่ติดเขมรทั้งหมดแล้วกฎกระทบคือก็มันมาทำให้ราคาของเราตกแล้วก็เขาเอามาปลอมปนเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้รับของดีอ่ะมันคุณภาพมันสู้กันไม่ได้คุยเปล่าเอาลองพิสูจน์ดูสิคือเขาปลูกได้ถูกกว่าก็ต้องสู้เขาไม่ได้ต้องยอมรับหรือเปล่าผมท้าทายหน่อยถ้าคูณคันออกมาเป็นน้ำแล้วอะแพ้เราหลุดเลยอะอย่าโกรธเขาจะแพงเขาจะแพงกว่าเราด้วยถ้าคันออกมาเป็นน้ำแล้วอะคือคันออกมาเป็นน้ำจะเห็นเลยว่าเขาแพงกว่าเขาแพงกว่าแต่ถ้าดูเป็นลูกโลกเนี่ยเขาดูถูกดูเขาว่าเขาถูกกว่าอะเฉลี่ยตอนนี้ถ้าคิดจะเปรียบเทียบราคายังไงตอนนี้คือราคานำเข้าเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปหิ้วมาใช่ไหมฮะเมื่อวานไปหิ้วมาครับนี่ฮะที่เห็นกระสอบอยู่มีกระสอบอยู่ใช่ไหมครับผมนะฮะกระสอบของเวียดนามอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะว่ากันไปก็แล้วแต่อยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาเข้ามาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอันนี้ใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ของเราหรือของเขาดูให้ดีนะของเขาครับของเขานะฮะครับผมอ่ะมันต่างกันยังไงราคาคือราคาตอนนี้จากที่นำเข้ามาแล้วครับเขากิโลกรัมละ30 บาทกิโลละ30ครับเล็กใหญ่ไม่สนเพราะ30สุดท้ายมันก็คลาดเป็นน้ำหนักครับผมถูกไหมฮะของเราล่ะของเรา50 บาทครับเฉลี่ย50 บาทครับผมก็ถูกกว่ากิโลละ50กับกิโลละ30ครับผมปัญหาคือยังไงเอาไปขายคะแม่ค้าค่ะเชิญฮะก็อยากฝากไว้ว่าเวลาคือของถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยออกมาประท้วงแต่เวลาของแพงอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาประท้วงว่าของแพงอะค่ะแต่เวลาถูกเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนเหมือนเดิม อยากฝากผู้บริโภคกับรัฐให้ดูแลให้หน่อยค่ะเวลาถูกอะค่ะเวลาถูกเกษตรกรก็ไม่เคยออกมาประท้วงนะคะเคยเหรอคะแต่น้อยมากอะค่ะมะนาวเรายังครับมะนาวยังจะมาประท้วงเรื่องมะนาวนอกยังไม่เคยยังไม่ประท้วงเรื่องถูกยังปีนี้ครับ8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกเฉลี่ยออกจากสวนนะครับอยู่ที่กิโลประมาณ5 บาทเองนะครับฮะ5 บาทครับก่อนน้ำท่วมนะครับกิโลละ5 บาทครับผมเฉลี่ยเลยนะครับตอนนี้เป็นกิโลละ50ครับผมเพราะฉะนั้น8 เดือนเนี่ยเราขายได้กิโลละ5 บาทครับเก็บก็ไม่คุ้มแล้วมั้งก็คือบางคนก็ปล่อยทิ้งเพราะเก็บแล้วก็ไม่ต้องคิดจะหวังกำไรแค่ค่าคนงานอย่างเดียวก็ขาดทุนแล้วครับก็ปล่อยล่วงปล่อยทิ้งกันครับเฉลี่ย8เดือนเนี่ยกิโลละ5 บาทครับผมพอมาช่วงกี่เดือนที่ได้50เนี่ยพึ่งขึ้นมาเมื่อหลังปีใหม่ประมาณกุมภาเนี่ยแหละครับกุมภาแล้วหลังว่าหวังว่า4 เดือนครับแล้วก็หวังไว้ตรงนี้ครับเฉลี่ยสักเท่าไหร่มีเกษตรกรอยู่คนหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจตัดทิ้งเลย40 ไร่มันถูกครับเพราะมันถูกจนทนไม่ไหวแต่ผมโทรไปเตือนเขาแล้วว่าอย่าตัดพอเขาตัดได้สักประมาณ2 เดือนบางน้ำท่วมมันเลยพลิกกลับขึ้นมีเพื่อนผมอีก2 คนที่ปลูกไปแล้วต้นประมาณสักเอวถอนทิ้งเลยครับเจอราคาอย่างนี้ปีแล้วมี2-3 แปลงครับแล้วเขาไม่รู้เหรอเดี๋ยวมันก็จะแพงก็เราก็ไม่คิดเพราะอนาคตข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วครับก็เห็นราคาอย่างนี้ก็ยังไงต้องตายแน่นอกเข้าด้วยอย่างเงี้ยครับครับผมคือเจอศึกนอกมาประชิดเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับผมที่สุดไปโค่นทิ้งแล้วก็ตอนนี้นั่งเจ็บปวดหัวใจอยู่จะกลับไปปลูกใหม่อีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าฤดูมะนาวเนี่ยมันมีปีนึงเนี่ยกี่เดือนเฉลี่ยจะแพงช่วง2-3 เดือนเนี่ยนะครับ2-3 เดือนตีซะว่ากุมภามีนาเมษาครับผมพฤษภาด้วยไหมพฤษภาไม่ได้แล้วฝนลงก็จะถูกแล้วครับพฤษภาถูกแล้วถ้าฝนตกทุกๆก็จะถูกแล้วคือออกเยอะละฝนก็จะโตไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตีเฉพาะกุมภามีนาเมษา3 เดือนครับผม3 เดือนที่ได้ราคาแต่มันจะพีคสุดก็ไม่ได้แปลว่า50ต่อกิโลตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่แล้วกิโลเท่าไหร่ปีที่แล้วถูกกว่านี้ครับปีแล้วนี่ก็ประมาณสักครึ่งนึงอ่ะประมาณ30นะครับประมาณ30ครับผมคือปีนี้ผิดปกติเลยครับผมมันถึงแพงผิดปกติแต่ก็ขอให้มองเรื่องความเดือดร้อนอย่างที่ว่าไม่เคยปิดถนนอ่ะไม่เคยครับเอาเห็นวันก่อนประท้วงมันนาวรอบนำเข้าไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ได้ปิดแล้วครับผมไม่ได้ปิดเพียงแต่มาฟ้องว่าช่วยไปจัดการหน่อยใช่ครับผมใช่ไหมฮะครับอ่ะระหว่างรอกันนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆว่ายังไงแต่ว่าอันนี้ผมเป็นกลางนะ
เมื่อสักครู่เขาใช้มะนาวฝ่ายละครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับถูกไหมครับมะนาวสัญชาติเหงียนก็แล้วกันเวียดนามเนี่ยนะฮะครึ่งกิโลมะนาวแป้นของไทยครึ่งกิโลยังบีบไม่เสร็จยังบีบไม่เสร็จครับยังบีบไม่เสร็จนะฮะยามว่างนั่งบีบมือผมโดนไม่ได้อ๋อตอนนี้อันนี้มะนาวไทยใครจะมาบีบมะนาวต่างชาติตรงนี้อ้าวคุณสุรศักดิ์มาบีบอ้าวคุณสุรศักดิ์นี่น้ำหนักครึ่งกิโลผมดูเป็นกรรมการอยู่นะฮะครับลองดูนะฮะครึ่งกิโลเท่ากันอันนี้ผู้หญิงบีบด้วยนะแรงจะน้อยอันนี้ผู้หญิงบีบด้วยนะผมมีแต้มต่อยนะฮะมีแต้มต่ออ่ะบีบเลยฮะบีบธรรมชาติเลยต้นทุนจริงๆเป็นยังไงอ่ะใครอย่าพูดต้นทุนไหมอ่ะอันนั้นจัดดำเนินบ้างต้นทุนอ่ะเชิญนะเอาใครจะพูดจะคุยอย่าเกี่ยงกันประธานก็ได้ถ้ายังเกี่ยงกันอยู่อ่ะไม่เป็นประธานไม่ต้องใช้ไม้มีเดือดกว่าตัวครับผมอ่ะเป็นไงครับต้นทุนต่อไร่ครับของผมเนี่ยจะตกเดือนละ 50,000 ต่อไอ้ประมาณเดือนละอยู่ที่ของผมมันทั้งผมทั้งหมด100ไร่ครับค่าใช้จ่ายผมทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จเดือนละ 400,000 ครับครับผมต่อเดือนต่อเดือนครับทำอะไรก็ค่าแรงงานค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยครับรวมกันหมดนะครับครับจะเดือนต่อเดือนครับ400,000ครับ100ไร่100ไร่ครับ400,000ถ้า10ไร่ก็ 40,000 ครับผมไร่นึงก็ตีเฉลี่ยว่า 4,000 ครับผมนะฮะเฉลี่ยว่าปีนึงได้ดู 400,000 12 4 48 4.8 ครับผมต้นทุนนะครับผมที่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมบำรุงรักษาเนี่ยถูกมั้ยรวมหมดทุกอย่างเลยครับปีนึงขายได้สักเท่าไหร่ถ้าราคาไม่ดีก็อาจจะอยู่แค่ถ้าดกๆก็คงเสมอตัวครับอย่างของเราของผมก็คือเราดูแลแบบผสมผสานทั้งชีวภาพและเคมีประบวกกันไปด้วยขนาดนี้ครับก็ดกๆเสมอถ้าไม่ดกก็คือขาดทุนครับครับถ้าราคาถ้า2เดือนเราก็มาหวัง 2-3 เดือนนี้ครับปลูกมะนาวนี่รวยไหมถ้าราคาราคานี่รวยคือถ้าทั้งบังคับให้ราคานี้ทั้งปีก็รวยแน่สิ่งที่เราขอ ก็คือเวลาสิ่งที่ชาวสวนเราขอครับแบบเห็นใจผู้บริโภคเลยครับทั้งปีคือเฉลี่ยออกจากสวนเนี่ยประมาณบาทเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วครับถ้าให้ได้เฉลี่ยทั้งปีบาทนึงครับผมแต่มันไม่อย่างนั้นช่วงต่ำสุดลูกเท่าไหร่เฉลี่ยก็อยู่25ตังค์ปีนี้ครับ25ตังค์ไม่นับเป็นกิโลถ้ากิโลยิ่งถูกใหญ่เลยครับผมเหลือกิโลละ5บาทเนี่ยไม่รู้จะไปปลาหัวสุนัขที่ไหนนะฮะครับผมใช่ไหมฮะครับอ่ะท่านี้ว่ากันต่อตอนนี้ก็ขออย่างนะฮะขอความเห็นใจข้อที่1ก็คือช่วยกวดขันการนำเข้ามะนาวผิดกฎหมายครับผมจริงๆมันนำเข้าถูกต้องไหมหรือว่าเวียดนามนี่ไงก็ไม่ถูกอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเห็นชัดเลยผมไปดูตัวเลขการนำเข้านะครับช่วงเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเนี่ยจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะครับที่ตัวเลขนำเข้าเข้ามาวันนึงล้นตลาดแต่ตัวเลขนำเข้า200กว่าโลต่อเดือนครับครับ200กว่ากิโลต่อเดือนที่200กว่ากิโลต่อเดือนครับแต่ในความเป็นจริงวันละไม่ต่ำกว่า10ตันวันละไม่ต่ำกว่า10ตันครับผม10ตันนี่ตันนึงก็1,000กิโลครับ10,000กิโลครับผมแต่แจ้งนำเข้า200กิโลครับผมนะฮะประเทศไทยเนี่ยวันนึงออกมาสู่ตลาดเท่าไหร่มะนาวไทยของเราตอนนี้นะครับของเราก็ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 พันลังนะครับวันนึงลังนึง20กิโลคิดเป็นเท่าไหร่ 5,000 5,000 ถึง 7 ลัง10กิโลก็ 50,000แสน 200,000 แสน 200,000 แสนเป็นแส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 นขึ้นแสนโลขึ้นครับก็ถือว่าเข้ามากดทำให้ดึงให้ราคาตกครับผมทั้งที่ควรจะได้ราคาดีช่วงเดียวของปีครับผมแล้วถ้าจะมองในมุมผู้บริโภคเนี่ยดีนะก็จะได้เข้ามาแทรกแซงไงครับแต่มันไม่ใช่ครับไม่ใช่คือได้บริโภคของไม่มีคุณภาพครับขนาดนั้นอีกอ่ะครับแน่นอนครับอ่ะนี่ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมฮะครับขึ้นกิโลเหมือนกันครับอันนี้มะนาวใช่เหรอต่างขนาดนั้นเหรอครับผมอันนี้ผู้หญิงบีบนะนี่ฮะครับอันนี้เปลือกนะฮะเปลือกครับเปลือกนะฮะอันนี้เปลือกของเจ้านี้อันนี้เปลือกของเจ้านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ของอันนี้สลับถ้วยต้องสลับถ้วยอ่ะอ๋อเล่นเขาสลับถ้วยกันแหมตรงข้างนี้มันจะได้เห็นตรงหน้านี่ถูกไหมอย่างนี้ถูกนะอาอย่างนั้นถูกครับอ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะครึ่งกิโลเหมือนกันครับผมแต่ได้น้ำอย่างนี้ครับต่างกันอย่างนี้นี่คือมะนาวนำเข้าครับที่เรารู้สึกว่ามันถูกกว่าครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอคั้นน้ำออกมาเนี่ยนี่มากกว่าเท่าตัวนะเนี่ยไม่ใช่เท่าตัวนะเกินนะมันเกินเท่าตัวนะเกินเท่าตัวนะเนี่ยมากกว่าเท่าตัวไงแล้วหอมกว่าจริงเปล่าหอมกว่าครับพิสูจน์ได้เลยครับจริงเหร
ปรุงอาหารอันนี้มันเหมือนกลิ่นไก้เสียบูดบูดครับเปรี้ยวบูดครับกลิ่นเปรี้ยวบูดบูดไหมครับผมอันนี้หอมเลยฮะอันนี้มะนาวแป้นไทยหอมเลยคือเราก็ต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าเวลาไปซื้อของในตลาดก็จะได้แยกออกว่ามะนาวไทยหรือมะนาวแป้นมะนาวไทยหรือมะนาวนอกถ้ามะนาวไทยมันจะเป็นยังไงราคามันจะได้ไม่ตกลงไปด้วยการถูกเอาไปดึงราคาของมะนาวนอกแล้วเราจะทำไงคือตรงนี้ก็คือ1ตอนนี้เราก็สื่อถึงผู้บริโภคอยู่ครับว่าวิธีเลือกซื้อมะนาวนะครับว่ายังไงถึงจะไม่โดนถูกหลอกครับเราก็ได้สื่อออกไปก็บางท่านก็ที่ดูสื่ออยู่ก็เข้าใจครับครับ1เราก็บอกอีกขอบอกอีกครั้งนึงก็คือ1ก็ดูรูปทรงเราจะแป้นครับของเขาจะเป็นทรงไข่คือค่อนข้างกลมครับค่อนข้างกลมค่อนข้างกลมผมเนี่ยของผมเองว่าคล้ายๆปิงปองเลยครับนะอันนี้ถ้าจะดูอย่างเงี้ยจะชัดอันนี้อาจจะเหลืองเขียวอันนี้จะเขียวหน่อยเนี่ยครับผมถึงดูอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันก็เห็นความต่างใช่ไหมนี่ไงฮะครับเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยมะนาวไข่ของนอกที่นำเข้าจะกลมกว่ามะนาวแป้นจะแบนๆคือแป้นๆครับผมนะจริงๆมะนาวไข่บ้านเราก็มีไม่ใช่หรอตอนนี้เลิกปลูกกันแล้วครับก่อนนี้มีครับปัจจุบันนี้จะเป็นแป้นลำไยทั้งหมดเลยครับที่ปลูกขายเนี่ยเป็นแป้นหมดเลยครับผมแป้นหมดแล้วครับไอ้นี่คือดั้งเดิมดั้งเดิมครับเราเลิกปลูกกันแล้วครับเพราะมันไม่มีน้ำน้อยอย่างที่ว่าเนี่ยครับน้ำน้อยครับนะฮะเปลือกดูไงฮะสีคงไม่เกี่ยวเท่าไหร่ครับสีก็คงบอกที่ความสดนะครับต้องดูอีกตัวนึงตรงข้อนี้สำคัญครับของเขากว่าจะมาถึงเราก็ต้องหลายวันครับถึงเขียวอย่างนี้ก็ดูไม่สดนะครับของเรายังสดใช่ครับท่านี้ดูภายนอกเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเคยเลือกส้มเนี่ยภายนอกของเราดูเหมือนเปลือกหนาครับภายนอกนะครับผมผิวภายนอกเนี่ยดูเหมือนเปลือกหนาของเวียดนามเนี่ยดูเหมือนเปลือกบางมีดมาหน่อยมีดเร็วดูเหมือนเปลือกบางมีภายนอกนะแต่ภายในเนี่ยเมื่อผ่าออกมาแล้วเนี่ยผมไปดูมาหลายรอบแล้วของเราบางกว่าน้ำเยอะกว่าน้ำเยอะกว่าอันนี้พิสูจน์เลยเอาเวียดนามก่อนผ่าออกมาเนี่ยนะฮะเขียงอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะจะให้เห็นว่ามีน้ำหยดเปล่านี่ฮะครับแห้งคลิปเลยนี่มะนาวเวียดนามนะฮะมะนาวไข่เนี่ยนะฮะอ้าวดูมะนาวไทยมะนาวแป้นอ้าวกล้องจับเห็นน้ำมะนาวไหลมาตามมีดเลยไหมฮะครับหยดเลยนะฮะคือความชุ่มฉ่ำเนี่ยมันจะออกมาชัดเจนครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วนี่ดูนะฮะว่าเงินว่าผมถูกให้เขาพาไปพิสูจน์มาหลายรอบก็พอรู้เนี่ยนะครับพอภายนอกจริงๆเนี่ยภายในจริงๆเนี่ยของเราบางกว่าครับแล้วก็บีบได้น้ำเนี่ยบีบง่ายกว่านะฮะอันนี้มือเป็นกลางอย่างผมเลยนะฮะนี่นี่มะนาวแป้นมันจะนิ่มมือครับมันจะนิ่มมือครับไอ้นี่เนี่ยจะแข็งแล้วน้ำไม่ค่อยออกสองมืออย่าสั่นสิอย่าสั่นมันไม่ออกมันไม่นี่เห็นไหมฮะมันไม่ค่อยออกจริงๆมันออกไม่ได้แกล้งเด็ดขาดสั่งมันออกมาไงนี่ฮะแล้วสั่งมันจะออกมาครับอย่างที่เห็นเนี่ยดูนะฮะของเราเนี่ยบีบแล้วจะสภาพแบบน้ำออกมาสุดครับถูกไหมฮะครับสั่งของมะนาวนอกจะเป็นอย่างที่ว่าคือน้ำไม่สุดท่านี้เวลาจำกัดเอาพอรู้กันอย่างเงี้ยพิสูจน์ได้ไม่ยากค่า8เปอร์เซนต์รีทำยังไงแล้วนะอาเซียนอ่ะครับ1ของเราก็พยายามสื่อในคุณภาพของเราตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีการนำเข้ามาก็นำเข้าได้แต่ให้แยกครับถึงปัจจุบันก็ยังนำเข้าได้ในประเทศคือถ้าเอาคุณภาพไม่เคยกลัวใครครับไม่เคยกลัวครับคือเอามาจะขายถูกกว่าเราก็ไม่กลัวครับขอให้แยกกองแยกให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกได้เลือกว่านี่มะนาวไทยนะนี่มะนาวนอกแล้วแต่ใครแต่คนที่จะซื้อครับครับตรงนี้คือท่านที่นำเข้ามาก็เราก็ไม่ได้ห้ามครับแต่มาแล้วก็ให้แยกกองครับอีกส่วนนึงแล้วก็ในทางชมรมเราครับก็พยายามสื่อถึงผู้บริโภคก็ถือว่าได้ผลปีนี้ครับและส่วนนึงช่วงถูกเราก็ไม่อยากจะเป็นภาระของรัฐบาลเราก็จะรวบรวมสมาชิกเราเนี่ยผลผลิตที่มันถูกเรามาผลิตเป็นแปรรูปเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวถุงนะครับไม่ใช่แบบขวดแบบขวดเนี่ยมันไม่แท้ครับผมพูดท่านสั้นอย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะเขามีส่วนผสมของกรดครับแต่แบบถุงเนี่ยแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปวันนี้ขอความเห็นใจครับขอให้แยกแยะให้ถูกว่ามะนาวเนี่ยดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าแพงหรือไม่แพงนะวันนี้ขอโชคดีนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับและนี่คือจอข่าวเด่นครับสวัสดีครับ